วลาเกิดเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าโจรใต้นะคนสุภาพสตรีที่สูงอีหยาบเนี่ยเหตุการณ์ที่เยอะเนี่ยแท็กซี่กลัวเลยนะประชาชาติประชาชนของประเทศแม้มีเหตุคิดต่างทางวิธีต่างภาษาต่างความคิดกับเพณีศาสนาที่ยึดเหนี่ยวสารกายถ้าหากว่าเราจะพัฒนาประเทศสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องพัฒนาคนให้ได้ก่อน300คนนี่มาอยู่กับผมผมไม่กินข้าวฟรีเรียนหนังสือฟรีที่อยู่ที่อยู่ฟรีเสื้อผ้าที่มันใส่นี่ผมก็เอาให้ที่น่าตกใจก็คือใน300คนมันจะมีเด็กที่อายุตั้งแต่2ปีไปจนถึง12ปีประมาณ100ใน100คนเล็กเดียวนี่พี่น้องมีที่5บางล็อกไปได้อยู่35คนมีทั้งพุทธมีทั้งมุสลิมพรรคประชาชาติเป็นพรรคของมุสลิมเป็นพรรคของแขกนะอย่าไปเรียกว่าพรรคของแขกพรรคของมุสลิมจริงๆแล้วความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างทุกชาติศาสนาชาติพันธุ์เนี่ยมันสำคัญมากหลายคนอาจจะเป็นพรรคที่บอกว่าพรรคมุสลิมนะภาพรวมของเจตนาของพรรคประชาชาติก็คือเป็นพรรคที่เรียกว่าพ่อวัฒนธรรมเราจะต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำบางคนมีที่ดินไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างเป็นแสนแสนไร่นะบางคนส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินนี่เหลื่อมล้ำนะความเหลื่อมล้ำเรื่องสิทธิ์ความเหลื่อมล้ำเรื่องศักดิ์ศรีเราจะพิเศษคือมีกฎอัยการศึกมีพ.ร.ป.ฉุกเฉินพิเศษก็คือถูกขังนานถูกขังนานกับคนอื่นประมาณ37วันคือการจับกุมเพื่อจะให้ไปซัดทอดเอาญาติเรานะการจับกุมเพื่อจะข่มขู่การจับกุมเพื่อจะปิดปากไม่ให้พูดการจับกุมเพื่อไปทรมานเพื่อให้ใส่ร้ายคนอื่นนี่คือคำว่าพิเศษอย่างเงี้ยเราคือพิเศษในการทารุณกรรมแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมเข้าใจพี่น้องไทยพุทธคือพอมันมีเหตุการณ์เนี่ยเราก็เวลาคนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าโจรใต้นะเหตุเกิดนราธิวาสก็โจรใต้เกิดเกิดที่เทพาก็บอกโจรใต้เกิดเกิดที่ชนะก็โจรใต้พอคนพูดบ่อยๆเนี่ยนะคนภาคใต้ในช่วงที่ผมเป็นเลขาสปต.พอขึ้นไปกรุงเทพคนสุภาพสตรีที่สูงอีหยาบเนี่ยเหตุการณ์ที่เยอะเนี่ยแท็กซี่กลัวเลยนะเทพาก็บอกคนนราธิวาสเป็นโจรใต้นะเวลาเขาเหมารวมกันรวมตัวกันที่อยากจะตั้งพรรคประชาชาติคือเราอยากจะเป็นพรรคที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมที่ชัดเจนทำให้เป็นอัตลักษณ์